างออโต้ออนทัวร์สนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power VVP 4x4 King Cobra Thai มาสู่ช่วงออโต้ออนทัวร์ได้เวลาออนทัวร์กันอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแถมการออนทัวร์ในครั้งนี้นี่นะคะทำให้เราร่างกายแข็งแรงอีกด้วยล่ะค่ะใช่เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ค่ายมวยคงสิทธานั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าพวกเราต่อยมวยกันได้สวยขนาดไหน แต่ว่าเขาจะได้รู้ด้วยนะว่าพื้นฐานการต่อยมวยแล้วคนทําไม่เป็นเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็บรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยช่วงออโต้ออนทัวร์ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายนะคะแบบไทยๆแถมแหม่งๆด้วยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนมวยไทยคงสิทธาแสดงว่าที่นี่เนี่ยจะต้องมีนักมวยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่เรา2คนเนี่ยแหละอ้าวเราเล่นมีโค้ชอีกคนนึงเป็นคุณครูมาสอนเราจริงเหรอใช่อุ๊ยงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่ากล้วยอยู่ไหนอ่ะไม่รอเลยพอพูดเรื่องผู้ชายไปด้วยหลังจากที่เราเดินเข้ามาในคงสิทธาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับครูฝึกของเราค่ะครูพงษ์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพงษ์โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ๋ลำบากใจมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเอ๋เนี่ยนะคะถือว่าเป็นนักมวยมือใหม่เลยวันนี้แต่อย่างกล้วยเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานกับครูอยู่แล้วแต่อย่างหนูเนี่ยที่ถือว่าเป็นมือใหม่เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะครูพงษ์ก็เตรียมตัวเตรียมชุดก่อนเลยครับเตรียมชุดเตรียมร่างกายให้เรียบร้อยนะครับผมชุดนี่ต้องเป็นยังไงคะครูชุดก็เอาชุดกีฬาธรรมดาเนี่ยนะครับอย่างนี้ได้ไหมที่ใส่ได้เลยครับได้เลยครับใช่ครับเราจะได้ออกเวลาเราออกอาวุธเราจะได้กระชับกระเฉงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วอย่างการยืดเนี่ยเราต้องใช้เวลายืดแค่ไหนสำหรับการต่อยมวยก็ยืดประมาณ10นาทีก็น่าจะได้แล้วยืดไปด้วยวอร์มไปด้วยอะไรอย่างนี้มันจะอยู่ในรวมกันไปเลยครับแต่พี่เอถามเรื่องยืดเส้นเยอะมากก็หลายคนเนี่ยเขาก็สงสัยไงว่ายืดเส้นทำไมต้องยืดเส้นก่อนออกกำลังกายมันมีความสำคัญยังไงบ้างอันดับแรกก่อนออกเราต้องวอร์มก็คือทำให้ร่างกายเราพร้อมเตรียมพร้อมทำให้เส้นมันกระตือรือร้นตื่นตัวแต่พอตอนจบเราก็ต้องยืดคางเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายไปแล้วก็จะได้ลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคไปไปเลยเย้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ของเอ๋เลยนะคะสำหรับการชกมวยพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายรายการให้กับคุณผู้ชมนะคะคงจะไม่ได้มีโอกาสมาชกมวยแบบนี้เพราะฉะนั้นท่าทางก็เลยดูตลกเก๊ๆกังๆมากเลยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ากล้วยนี่นะคะเนื่องจากว่าเคยมีโอกาสได้ชกมวยนะคะจึงทำให้ท่าทางเนี่ยดูเท่สุดๆเพราะฉะนั้นนะคะให้ดูตัวอย่างของกล้วยเอาไว้นะคะแล้วเอกก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้มีโอกาสมาชกมวยแบบนี้เนี่ยนะคะจะต้องท่าทางเท่แบบกล้วยอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นลองมาชกกันดูแล้วกันนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วการชกมวยไม่ใช่กีฬาสำหรับผู้ชายอีกต่อไปนะคะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถลองมาเรียนได้นะคะเพราะนอกจาก
ร่างกายจะแข็งแรงแล้วนะคะยังเป็นการฝึกการป้องกันตัวอีกด้วยนะคะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวจะฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้นแล้วกันนะคะครั้งหน้าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาถ่ายรายการให้กับคุณผู้ชมแบบนี้จะได้มีท่าทางสวยๆมาอวดบ้างอะค่ะโอ้โหนี่เพียงแค่ออเดิร์ฟน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะยังทำกุ้ยหอมขนาดนี้เลยสนุกมากๆถ้าจัดเต็มจริงๆจะสนุกขนาดไหนไม่อยากคิดเลยอ่ะแต่ไงก็ต้องขอบคุณคงสิทธาและขอบคุณครูพงษ์มากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวมไปถึง Isuzu D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power ด้วยนะคะที่พาเรามาออกกำลังกายแบบฟิงเกอร์แบบนี้นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงดีกว่า